เกิดอะไรขึ้นสปาย ST d ลบภาพเกลี้ยงไอจหลังดรามา่าุงเอิงทัวลงชำ่ำเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนจนทำให้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอุงเอิงขึ้นติดเทรนทวิตเตอร์ x หลังจากอุงเอิงหนึในสมาชิกทีม STD สาวคนสนิทของสปาย ST d ได้ลงคลิปในช่อง YouTube ของตัวเองที่ใช้ชื่อว่า et เปิดตัวเพื่อนรักอุงเอิงครั้งแรกแกงเกษตรแฟรในตำนานซึ่งภายหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปกระแสทัวก็ลงฉัำ่ำเพราะคนมองว่าทำคอนเทนต์ไม่นึกถึงใจคนในทีมพาแฟนเก่าของคนในทีมมาเยือนสตูดิโอจนทำให้เพื่อนๆนแห่ unfollow และยังแคปภาพตอนที่ตนเองเคยติดกล้องในช่องของเก๋ไก่สไลเดอร์ อดีตคนรักของสไป์เมื่อหลายปีที่แล้วมาใส่ประกอบคลิปแต่ตัดหน้าเก๋ไก่ออกและไม่ให้เครดิตด้วยก่อนเจ้าตัวจะลบคลิปออกจากช่องไปนั้นก่อนที่ต่อมาวันที่2มีนาคม2567อุงเอิงกับการโพสต์สอรี่ไอจีขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าอุงเอิงขอโทษกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ เกิดจากการที่เอิงไม่ได้ไตรตรองให้ถี่ถ้วนก่อนทำให้เกิดผลกระทบต่อคนที่เอิงรักและทุกคนที่เกี่ยวข้องหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเองไม่สบายใจมากๆและได้รีบขอโทษเพื่อนๆและทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวแล้วในทันทีและได้พูดคุยกันแล้วคะ่ะเอิงขอยอมรับผิดและจะนำเหตุการณ์นี้ไปเป็นบทเรียนต่อไปคะ่ะ และเอิงขอขอบคุณคนใกล้ชิด FC คนรู้จักคนที่สนับสนุนและยังติดตามอุงเอิงอยู่เอิงรับรู้ในทุกกำลังใจที่ให้มาทั้งจากข้อความคำพูดหรือการแสดงออกเวลาเจอกันสิ่งเหล่านี้ทําให้เอิงเริ่มมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งเอิงจะพยายามเข้มแข็งตั้งใจที่จะทบทวนและแก้ไขสิ่งผิดพลาดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นค่ะ เอิงขอขอบคุณและขอโทษจากใจอีกครั้งค่ะขณะที่ทางด้านซูงสตาวินเพื่อนสนิทของสป,ปรายและยูก็ได้ออกมาไลฟ์สดเผยว่าตนเองได้คุยเพื่อนแล้วทราบว่าอุงเอิงยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวกับยูตามที่ได้โพสต์ข้อความในสตรีไอจีตอนนี้เพื่อนก็ยังไม่มีใครโอเคเรื่องนี้ควรขอโทษให้ถูกคน และถูกประเด็นตนเองไม่ได้อยากยุ่งอะไรแต่สิ่งที่อีกฝ่ายทำมันไม่ถูกต้องต่อมาทางด้านยูจะออกมาไลฟ์สดเผยว่าอุงเอิงได้ทักมาขอโทษเป็นลายลักษณ์อักษรจริงแต่ตนเองตอบกลับไปเพียงคำว่าครับคำเดียวมีการโทรมาหาจริงแต่ตนเองก็ไม่ได้รับสาย เพราะตอนนั้นยังคงรู้สึกอึดอัดและอุ่งเอิงได้มีการส่งข้อความมาหาบอกว่าจะโพสต์ขอโทษในสตอรี่ไอจแต่ตนเองก็ตอบเพียงคำว่าครับเช่นเดิมยังไม่ได้มีการเคลียร์ให้ชัดเจนแต่อย่างใดล่าสุดวันที่3มีนาคม2567สไปเอสดีได้มีการเคลื่อนไหวล่าสุดลบภาพเกลี้ยงไอจี ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าลบภาพจริงๆหรือเป็นเพียงซ่อนรูปภาพเท่านั้นส่วนไฮไลท์สตอรี่ยังคงอยู่เช่นเดิมซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้ง